เรียบร้อยไหมคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะติ้งตรองถูกไหมข้อที่8 6,340 ลบด้วย 2,730 นักเรียนบางคนครูสังเกตว่าไม่เห็นทศไม่เห็นคิดเลยอะค่ะทำไมอะลูกคิดหรือเปล่าไปดูผลลบเลยค่ะของข้อที่8 6,000 ไม่ใช่ค่ะ 3,610 ถูกไหมใครผิดใครถูกก็หลายคนเนาะไปกันเลยค่ะข้อที่9ค่ะ 5,430 ลบด้วย 3,700 ยากไหม4หลักกับ4หลักไม่ยากนะคะง่ายมากเอาละไปดูคำตอบเลยติ้งตรองถูกไหมใครถูกบ้างยกมือบางคนยังกางนิ้วอยู่เลยค่ะกำลังนับอะไรกันข้อที่10ค่ะไม่รอแล้วเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วติ้งตรองเอาล่ะใครถูกหมดคะ10ข้อเก่งมากรับไปเลย 1,000 คะแนนนะคะข้อละ100คะแนนนักเรียนนับดูว่าตัวเองถูกกี่ข้อเอาล่ะวันนี้คุณครูจะสาธิตนะคะการทำสมุดเล่มเล็กนะคะโดยให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรวันอะไรคะลูกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่31วันนี้วันที่1กันยานะคะนักเรียนแน่ใจไหมว่านักเรียนจะทำลงในกระดาษไม่ใช่สมุดเล่มเล็กได้
ถ้าทำได้คุณครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนเลยคุณครูไปทางช่วยอะไรอะแจกกระดาษให้นักเรียนด้วยนะคะคนละ2แผ่นนะคะคนละ2แผ่นแบบนี้ตอนนี้ให้คุณครูไปทางหากระดาษเตรียมให้เด็กๆ ก่อนอ้าวทีนี้ต้นทางหันหน้ามาหาคุณครูเอาละหันหรือยังหันแล้วคุณครูไปทางบางท่านโพสใน Facebook นะคะคือหลายวันผ่านมาคุณครูที่หยุดไปคุณครูก็ได้งานด้วยนะคะได้งานชิ้นนี้มาคุณครูอาจจะคุณครูไปทางบอกว่าคุณครูจิมมี่อยากได้แบบที่ตัดนะคะทำให้แล้วลงคลิปลงให้แล้วนะคะในกลุ่มใบงานคุณครูจิมมี่ทำไมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสมุดเล่มเล็กนะคะทำเพื่อติดบอร์ดเป็นมุมนะคะมุมบอร์ดอันใหญ่ดีมุมเลยถ้าสมมติว่าบอร์ดใหญ่ก็ใช้ดอกแบบนี้ได้เลยถ้าบอร์ดเล็กก็ย่อส่วนลงมานะคะวิธีทำเปิดคลิปให้ดูแล้วแล้วก็จะมีรูปมีแบบนี้อีกนะคะปลายทางบอกว่าคุณครูจิมมี่ขอหลายๆแบบได้ไหมก็ได้นะคะหลายๆแบบก็ได้ทีนี้อันเนี้ยไม่ได้ลงคลิปดอกกุหลาบตัวอันนี้ไม่ได้ลงคลิปไว้แต่ใบลักษณะใบเหมือนกันนะคะถ้าว่างๆวันไหนมีเวลาคุณครูจะสาธิตก็แล้วกันนะคะสำหรับดอกกุหลาบดอกนี้นำไปติดบอร์ดได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะใครอยากได้ยกมือเอามือลงใครอยากพับดอกกุหลาบยกมืออุ้ยอยากได้ใครอยากได้นาฬิกายกมือทำเป็นแล้วค่ะครูจิมมี่เอาล่ะเดี๋ยวไปกันเลยอุปกรณ์ก็มีกรรไกรไม่ต้องกรรไกรไม่ต้องมีกาวนะคะแล้วก็กระดาษ A4 2แผ่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นักเรียนปลายทางแจกหรือยังเอ่ยนักเรียนแจกให้เพื่อนค่ะคนละ2แผ่นนะคะอ่ะทางโน้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษเป็นสมุดเล่มเล็กนะคะคุณครูปลายทางบอกว่าเดี๋ยวขอใส่วิชวลดีกว่าเนาะไปที่วิชวลไลเซอร์เลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ไม่ต้องใช้กรรไกรตัดเลยไม่ต้องใช้กรรไกรตัดใครได้กระดาษแล้วยกมือใครได้กระดาษแล้วยกมือคนละ2แผ่นนะลูกครบ2มั้ยเรียบร้อยมั้ยคะเหลือเอากลับนะคะปลายทางวางไกลกังวลคุณครูฝากนักเรียนไปให้แล้วอ้าวเริ่มเลยพับกระดาษแผ่นเดียวก่อนเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคะเกิดอะไรขึ้นไม่ชัดอ่ะพี่เบียร์ได้ละนักเรียนห้ามกระดุกกระดิกนะตรงนี้เอาละ
นักเรียนวางกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมในแนวนอนในแนวนอนกระดาษในแนวนอนวางยังคะลูกวางแล้วอ้าวพับครึ่งพับครึ่งรีดกระดาษให้เรียบเดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นๆเอาแผ่นนิดหนึ่งก่อนอีกแผ่นหนึ่งยังไม่ต้องทำอะไรคะนะคะ